โอเคปลอดภัยสามารถขึ้นเครื่องได้ก็จะมีบริษัทจัดจ้างซึ่งแล้วแต่การเป็นนักจ้างเพราะว่าเราเดินทางการบินไทยการบินไทยอาจจะจ้างบริษัทแท็กซึ่งมาขนกระเป๋าเราเนี่ยไปเครื่องบินที่มีการขนคือเขาก็จะนำกระเป๋าเราเนี่ยขึ้นไปบนรถนะคะอาจจะเป็นรถตู้รถตามรถอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่เราที่ใช้ขนกระเป๋าอะค่ะแล้วก็ไปอย่างเครื่องบินก็คือก็ต้องเข้าไปในร้านก่อนที่ก่อนถึงพร้อมเครื่องบินนะคะเราเอากระเป๋าเนี่ยหลุดข้างใต้เข้าไปแล้วตัวเราก็จะต้องขั้นตอนเก็บอินแล้วก็เดินทางถือกระเป๋าต้องถือก่อนที่เราเก็บเสื้อคุมเสื้อนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงให้เราเก็บอินก่อนเวลาที่เที่ยงออกชิคุโมะนะคะแล้วก็เพื่อเป็นก็คือจะมีคนส่งกระเป๋าเราไปมาเข้าเหมือนกันสมมติว่าเราลงจากเครื่องมาใช่ไหมคะแล้วก็เดินลงเครื่องมาตามทางปุ๊บเราก็จะผ่านอิมเมเดชันตรงโน้นซึ่งเดี๋ยวพี่จะพาไประยะเวลาที่เราเดินลงจากเครื่องมาหยิบตัวหนังสือเดินทางกระเป๋าเราก็เหมือนกันกระเป๋าเราก็จะโดนขนมาโดยที่บริษัทจะจ้างสายการบินนั้นของเราเหมือนกันเขาก็จะขนกระเป๋าเรามาที่เป็นสายทางที่อยู่ชั้นใต้ดินอีกสายทางที่ชั้นใต้ดินเนี่ยก็จะตรวจอีกเหมือนกันตรวจว่ากระเป๋านั้นปลอดภัยและสายทางใต้ดินก็จะเชื่อมขึ้นมาโผล่ตรงสายทางทั้งหมดที่มีสายเส้นที่ติดอยู่นะคะหลังจากขึ้นมาจากด้านล่างกระเป๋าทุกใบก็ต้องผ่านการตรวจขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจะมาตรวจตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ากระเป๋าเราเนี่ยยังมีปัญหาเมื่อผ่านการตรวจเครื่องเราไม่ผ่านสมมติว่าการที่เราจะดูกระเป๋าเราเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะต้องได้รับการตรวจโดยแล้วก็เช็คทางพิเศษเขาก็จะเอ็กซเรย์ดูในจอว่าจะเห็นเส้นสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะเขาจะต้องผ่านการตรวจโดยมาเช่นสีเหลืองเนี่ยเป็นของเหลวสีแดงเป็นวัตถุอันตรายนะคะถ้ากระเป๋าไปไหนตรวจเจอว่ามันผิดปกติเขาจะไม่สามารถเปิดกระเป๋าเองได้นะคะเขาจะต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินนะคะสมมติเราเดินทางจะไปฮ่องกงสายการบินไทยแต่ว่ากระเป๋าเราเนี่ยเขาตรวจเจอแล้วทำไมมันหน้าตาแปลกๆมีก้อนอะไรอยู่ข้างในจะไปดูเขาก็จะต้องให้บริษัทการบินไทยเนี่ยโทรตามเราเราก็กำลังจะอยู่ข้างในนะคะอยู่ขึ้นเครื่องนะเขาต้องโทรตามเรามาเพื่อให้เราเปิดกระเป๋าที่ดูว่าข้างในมีอะไรเขาจะไม่สามารถเปิดกระเป๋าเองได้นะคะเมื่อเปิดแล้วทีนี้มีอะไรเรียบร้อยก็มันก็จะได้บาร์โค้ดของเจ้าหน้าที่แถบเป็นบาร์โค้ดที่สำหรับอ่านกระเป๋านะคะเพราะว่าบาร์โค้ดนี้มีประโยชน์ยังไงก็คือสามารถจะแยกกระเป๋าได้คือเราการแยกกระเป๋าเนี่ยเราไม่ใช้คนแยกเราใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเขาก็จะอ่านตามบาร์โค้ดนั้นแหละกระเป๋าวันนี้ไปประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแจ้งเขาแบบแต่ถ้าเกิดว่าผิดจากที่เราหรือว่าไปแวะจอดเครื่องที่ต่างประเทศเราก็ผิดนะอาจจะใช้เวลานิดนึง2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินทางควรจะเอากระเป๋าที่มีเอกลักษณ์ของเราสีหรือเอาโบว์ผูกอะไรก็แล้วแต่ให้ถึงง่ายๆเนาะเพราะว่ากระเป๋ายี่ห้อเดียวกันสีดำเนี่ยเหมือนกันหมดเลยโอเคค่ะไปได้ไหม